สวัสดีค่ะครูปุ๊กสวัสดีค่ะครูบีโอ้โหแล้วก็สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นกันนะคะค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียน Comprehensible ไทยค่ะเป็นห้องเรียนแบบธรรมชาตินะคะเครา่ะสองคนก็มาพบกันนะครูสวยๆอย่างครูบีแล้วก็ครูปุ๊กนะเรานี่สวยแบบธรรมชาตินะคะคิดว่าครูปุ้งเนี่ยสวยแบบธรรมชาติค่ะ ครูบีเนี่ยสวยไม่ธรรมชาตินะคะแต่ไม่ได้ไปคลินิกใช่ไหมแค่มีใชเม่คอัพนิดหน่อยเนาะนนะะก็มาเจอกันเนาะวันนี้เรามาเจอกันในวันอะไรคะครูปุ๊กวันพฤหัสบดีค่ะนะวันที่เท่าไหร่คะ28ค่ะเดือนอะไรคะครูปุ๊กกุมภาพันธ์นคะ่ะปีพ.ศ.ล่ะคะ2567ปีค.ศ.ล่ะคะ2024ค่ะนะวันนี้ครูปุ๊กครูบีก็มาพบกับทุกคนนะคะในวันพฤหัสบดีวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ปีคริสตศักราช2024ค่ะนะแล้วก็วันนี้เนี่ยครูบีเนี่ยน่าจะพาครูปุ๊กไปไหนค่ะเพราะว่าดูแล้ววันนี้ครูบีเนี่ยมีเมคอัพสวยมากขอบคุณค่ะนะเพราะว่าเห็นครูปุ๊กพอเปิดซูมขึ้นมาครูปุ๊กก็ทำหน้าโอ้โอ้ไม่ใช่ตกใจสิคะรู้สึกแบบฮะวันนี้ทำไมมีเมคอัพมากมากนะทุกวันเนี่ยครูบีน่าจะไม่มีเวลานะเขาใบชอก่ครับเขาเรียกว่าแต่งหน้านนะนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยก็จะสวยแบบธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราอยากสวยมากขึ้นเราก็ต้องแต่งหน้านะเขียนคิ้วปัดแก้มทาลิปสติกวันนี้มีเวลาไงคะครูปุ๊กแล้ววันนี้เนี่ยครูบีจะพาครูปุ๊กไปไหนคะเห็นน่าจะพาครูปุ๊กไปเที่ยวใช่ไหมก็อยากจะพาไปเที่ยวทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะครูปุ๊กจำได้ไหมเราคุยกันเกี่ยวกับอาชีพคนที่ทำนาเกลือใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็ไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีใช่บ้านครูปุ๊กนะคะแล้วก็ไปหลายๆจังหวัดเนาะที่อยู่ติดกับทะเลนั้นโดยเฉพาะภาคกลางนะรวมทั้งภาคตะวันออกค่ะนคะ่ะที่จะมีการทำนาเกลือนะแต่ภาคใต้เนี่ยส่วนมากเขาไม่นิยมทำนาเกลือเพราะว่าฝนตกเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันจะทำนาเกลือไม่ค่อยได้นใชะ่ก็เลเนายะแบบภาคกลางเนี่ยยังโอเคเพราะว่าเราจะมีฝนตกประมาณ4 เดือน8 เดือนเนี่ยก็ทำนาเกลือได้นะแต่ภาคใต้ตรงกันข้ามค่ะมีฝนตก8 เดือนมีเวลา4 เดือนทำเกลือคนก็เลยอาจจะไม่ได้นิยมทำเกลือมากนะเพราะว่าเดือปีหนึ่งทำได้แค่4 เดือนเองนะแล้วแต่ถ้าพูดถึงถ้าภาคใต้ฝนตกนิดหน่อยเนาะฝั่งนี้ก็เป็นทะเลอ่าวไทยใช่ไหมฝั่งนี้ก็ทะเลอันดามันถูกโอต้้องค่ะภาคใต้เนี่ยมี14 จังหวัดเนี่ยน่าจะทำนาเกลือได้แต่อย่างที่ครูปุ๊กบอกค่ะฝนตกมากๆนะคะก็ทำยากนะคะใช่คแ่ตะ่ภาคตะวันออกนี่สิคะนี่รวเมลทยั้งภาคกลางได้ด้วยนะจะเป็นจังหวัดเนี่ยฮะใช่ค่ะสมุทรสาครเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆค่ะสมุทรสงครามสมุทรปราการชลบุรีเนาะแล้วก็เพชรบุรีหรือประจวบคีรีขันธ์ก็ยังทำได้นะนะจังหวัดเพชรบุรีเนาะอันนี้ก็ใช่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็คือภาคตะวันออกนะคะชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดใช่ไหมคะแล้วกใช็่ภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันตกเนี่ยประมาณตรงนี้เนาะเพชรบูรต้ณอง์อ่าใช่เพชรบุรีใช่ไหมใช่ค่ะเพชรบุรีก็คือมีพื้นที่ติดทะเลเพราะอย่างที่อย่บางอนกี้ว่าเกลือทะเลก็มาจากน้ำทะเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ที่ติดกับทะเล
ใช่นะค่ะอันนี้ก็เราเนี่ยก็ไปดูนาเกลือใช่ไหมทางภาคตะวันออกมาแล้วเนาะครูปุ๊กชลบุรคี่ะเราก็ไปดูมาแล้วนะคะค่ะแล้วนาเกลือเนี่ยก็คือใช้น้ำทะเลเนี่ยเอาเข้ามาใช่ในค่ะนาก็จะเป็นเกลือทะเลนะเกลือทะเลเนี่ยก็จะเป็นเกลือที่มีคุณภาพดีตรงที่เขาก็จะมีไอโอดีนใชนะ่ซึ่งเวลาเรากินอาหารที่ไม่มีไอโอดีนเนี่ยบางคนเนี่ยจะเกิดโรคชนิดหนึ่งนะคอหอยพอกนะนักเรียนจะเคยเห็นไหมไม่รู้นะว่าคอเนี่ยจะบวมใหญ่ออกมาเลยนะใชแล้ว่โอ้โหนะคะตรงเนี้ยครูก็เคยเห็นค่ะนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนชลบุรีหรือเปล่าแต่เคยเห็นตอนเราเด็กๆเนาะหรือว่าเขาจะไม่กินอะไรที่เกี่ยวกับเกลือหรือว่าไอโอดีนเนี่ยปลาทะเลอาหารทะเลก็จะมีไอโอดีนอยู่แล้วเนาะเขาอาจจะแบบมาจากจังหวัดอื่นแล้วมาอยู่นะจริงๆครูปุ๊กครูบีเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยจะเจอคนที่เป็นโรคคอพอกเนี่ยก็คือคนอายุ60-70นะเป็นคุณยายคุณตาทางภาคอีสานค่ะจะก็จะเห็นมากๆตอนครูบีเด็กๆนะคะเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยเราบอกแล้วว่าไม่มีทะเลค่ะครูปุ๊กใช่ค่ะที่ครูบีเห็นคนแก่ๆหรือว่าคนอายุมากแล้วเป็นเนี่ยก็เพราะว่าในสมัยก่อนน่ะการเดินทางเนาะมันก็ยากลำบากแล้วก็ราคาค่าเดินทางเนี่ยมันจะแพงเนอะเพราะว่าเนื่องจคา่กะว่ามันไม่ได้มีขนส่งสาธารณะเนาะมันไม่ได้มีแบบรถไฟนะที่แบบเอาของจากจังหวัดที่มีทะเลแล้วส่งไปภาคอีสานอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแบบเนาะแต่ตอนเนี้ยมันมีแบบรถที่เป็นแบบห้องฟิสเตอร์เลยอ่ะเป็นห้องเย็นใช่ไหมเป็นตู้ใหญ่ๆนะแล้วก็ใส่ของเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้อาหารทะเลเนี่ยยังสดอยู่นะถ้าเนป็ะนสก็มัยก่อนก็อาหารทะเลไปถึงอีสานเนี่ยก็จะไม่สดแล้วค่ะใช่แล้วก็ราคาแพงนะคะคนอีสค่าะนเมื่อก่อนนะตอนครูบีเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นโรคคอพอกเยอะแต่ส่วนมากจะเป็นกับคนที่อายุมากแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่บางคนก็อาจจะมีปลาทูใช่ไหมที่มาจากทะเลกินได้นะคะใชแล้่วก็คนอีสานก็เลยขาดไอโอดีนไงครูปุ๊กใช่ค่ะแต่ว่าคนอีสานไม่กินเค็มหรอคะครูบุ๊กได้ยินว่าคนอีสานก็ใส่แบบเหมือนกินอาหารรสชาติเค็มเผ็ดใช่เพราะอีสานเนี่ยเขาจะมีเมนูส้มตำใช่ไหมคะใช่ค่ะหากนะก็จะเค็มจากน้ำปลาร้าเนาะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ไปทำปลาร้านะคะหรือว่าพวกปลาจ่อมนะถ้าตัวใหญ่หน่อยก็เอาไปทำปลาร้ามันก็จะอร่อยนะคะแต่เราก็ต้องไปหาปลาไงกูปุ๊กปลาเราก็ไม่ใช่ปลาทะเลไงก็เป็นปลาแม่น้ำแล้วมันจะเค็มได้ยังไงล่ะคะถ้าไม่ได้ใส่เกลือใช่ไหมถ้าใส่เกลือมันก็ต้องเป็นเอาเกลือเนี่ยจากจังหวัดชลบุรีก็ได้เอาไปอีสานใช่ไหมก็ตใ้ชองไม่่ขาดไอโอดีนสิเอค้ารูบีถ้าคนมีเงินหน่อยก็ซื้อเกลือค่ะซื้อเกลือเนี่ยเอามาใส่กับปลาปลาร้าใช่ไหมเพื่อที่จะเอาปลาเนี่ยใส่ไว้แล้วก็หมักเกลือไว้จนกว่ามันจะเค็มเห็นไหมปลาก็เป็นปลาแม่น้ําก็ไม่มีความเค็มก็ต้องมีเกลือเพราะฉะนั้นคนจะทําปลาร้าได้ก็ต้องมีเกลือค่ะครูปุ๊กเอ้าแต่ถ้าเขาบางคนกินเกลือมันก็ต้องไม่เป็นคอหอยพอกสิกูมีถ้าคนมีเงินซื้อเกลือเอาไว้ทำอาหารก็ไม่เป็นค่ะกูปุ๊กหรือว่ากินอาหารทะเลใช่ไหมกินปลาที่มาจากทะเลมีเกลือที่เป็นไอโอดีนที่เป็นเกลือทะเลแต่ภาคอีสานเนี่ยก็ยังมีเกลือนะคะแต่ไม่ใช่เกลือทะเลมีเกลือด้วยเหรอครูบีมีค่ะเป็นเกลือที่มาจากดินนี่แหละค่ะเกลือมาจากดินใช่นะในเขาดินเรียกก็ว่มาีเกลือครูปุ๊กคะภาคอีสานเนี่ยคือเกลือที่เป็นเกลือทะเลไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นดินนะพื้นดินที่เราอยู่บางที่บางจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีความเค็ม
แล้วก็อาจจะเป็นความเค็มอยู่ใต้ดินอ๋อต้องขุดลงไปใช่ไหมใช่นะคะก็จะมีนะคะทางภาคอีสานนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นดินที่เป็นน้ำบาดาลคุณปุ๊กรู้จักไหมน้ำบาดาลก็ต้องเป็นน้ำที่อยู่ในดินนะเวลาเมื่อก่อนเราจะไม่มีน้ำประปาที่เราจะมีท่อส่งมาเนาะที่เหมือนกับว่ามีน้ำเสร็จแล้วเขาก็ต้องทำให้น้ำสะอาดแล้วก็ใส่คลอรีนใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปตามบ้านเนาะใส่มีท่อแล้วก็ส่งไปตามบ้านอันนี้น้ำประปานะแต่ว่าในสมัยก่อนไม่มีเขาก็ต้องขุดหาน้ำที่อยู่ใต้ดินซึ่งน้ำอันเนี้ยเราเรียกว่าน้ำบาดาลนะสมัยก่อนเนี่ยขุดแล้วก็เป็นทำเป็นบ่ออาจจะเป็นซีเมนต์เนาะแล้วก็ต้องมีใส่เป็นที่ตักเนาะแล้วก็ใส่เชือกเข้าไปแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็ตักนะแล้วก็เทคโนโลยีดีหน่อยตอนหลังมาก็เปลี่ยนเป็นโยกต้องดูดน้ำออกมานะมันก็จะไปดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาอันนั้นก็เป็นน้ำบาดาลค่ะตอนแรกเนี่ยครูบีก็คิดว่าน้ำบาดาลเนี่ยมันก็เป็นน้ำปกติเนาะครูปุ๊กแต่มันก็จะมีน้ำบาดาลที่เป็นน้ำเค็มเหมือนกันนะคะนี่มันก็จะต้องอันนี้จะเป็นภาพแบบเขาวาดออกมานะคะถ้าครูปุ๊กเห็นไหมข้างบนเนี่ยก็คือเราสามารถตักน้ำขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเป็นน้ำบาดาลแต่ว่าน้ำบาดาลมันจะอยู่ใต้ดินนะคะซึ่งทางภาคอีสานมันมีบางจังหวัดที่น้ำบาดาลเนี่ยเค็มค่ะโอ้นะแสดงว่าที่นี่ก็มีเกลือเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องโอ้เกลือในดินเนี่ยเค็มไหมครูบีเค็มค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้มีทุกที่ทุกจังหวัดไงคือมันจะมีเกลือสินเทาที่เป็นเกลือเค็มที่อยู่ในดินบนพื้นดินใช่ไหมอันเดี๋ยวครูบีให้ครูปุ๊กดูพื้นดินอันนี้เห็นไหมครูปุ๊กจะเห็นไหมคะพื้นดินมันจะมีสีขาวๆขึ้นมาสีขาวๆสีขาวกับขาวเนี่ยไม่ใช่ปูนซีเมนต์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ เป็นเกลือค่ะที่อยู่บนพื้นดินค่ะครูปุ๊กแต่เราต้องรอในช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือไม่มีฝนนั่นแหละเนาะมันก็จะเกิดเป็นเกลืออยู่บนพื้นดินขึ้นมาสีขาวๆแสดงว่าตอนฤดูฝนตกเสร็จเนี่ยนะน้ำที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยมันก็ขึ้นผสมกับน้ำฝนใช่นะก็อยู่ข้างบนดินเนาะค่ะจะน้ำท่วมช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ดินจากข้างล่างมันละลายขึ้นมานะก็แล้วพอฤดูหนาวผ่านไปนะฝนตกเสร็จแล้วฤดูหนาวนะผ่านไปแล้วก็พอถึงฤดูร้อนเนี่ยน้ำก็จะหมดค่ะแห้งมากๆนะไม่เหลือน้ำเลยก็เลยกลายเป็นดินก็เลยกลายเป็นเกลือสีขาวๆใช่ไหมใช่ครูปุ๊กพูดถูกเลยเดี๋ยวครูบีมีภาพตอนที่มันเป็นน้ำอยู่นะคะภาพฝั่งนี้ค่ะครูปุ๊กช่วงฤดูฝนใช่ไหมยังมีน้ำครูปุ๊กดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูบีจะวงกลมให้ดูค่ะเป็นเกาะเลยเนาะใช่เหมือนเกาะภูเก็ตเกาะสมุยนะเกาะช้างใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำอยู่รอบๆนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เกาะนะคะอันนี้เป็นทะเลแต่เราก็เรียกเป็นเกาะเหมือนกันเกาะกลางแม่อันนี้ทะเลหรือเปล่าหรือว่าแม่น้ำจริงๆอันนี้หรือว่าน้ำเป็นแอ่งน้ำค่ะเป็นแอ่งน้ำแค่ว่ามันเป็นแอ่งลงมาแล้วพอมีฝนตกบริเวณนี้มันก็เลยมีน้ำขังอันนี้ภาพเดียวกันนะครูปุ๊กอ๋อไอ้เกาะตรงนั้นก็คืออันนี้ใช่ไหมที่เป็นดินสูงสูงเป็นเนินดินขึ้นไปใช่ฝั่งนี้ก็คือตอนฤดูร้อนนะฝั่งนี้คือช่วงฤดูฝนอ ฝ
ราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมี3ฤดูเนาะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวพอฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ยดินเนี่ยมันก็จะเริ่มน้ำมันก็จะแห้งนะเนี่ยค่ะเดือนมีนาเมษาก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้นะคะจนบนพื้นดินเนี่ยครูปุ๊กเห็นไหมก็จะเป็นสีขาวๆขึ้นมาอันนี้คือเกลือค่ะอ๋อแสดงว่าใต้ดินเนี่ยมันมีเกลือเยอะนะพอเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำขังอยู่เนี่ยไม่รู้กี่วันเนาะมันก็จะเอาเกลือที่อยู่ใต้ดินเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนนะเพแรลา้ะวมันเป็นดินเค็มค่ะครูปุ๊กเมื่อกี้ครูปุ๊กจะเห็นว่าครูบีพูดถึงเกลือที่อยู่ใต้ดินที่เป็นน้ําบาดาลเค็มใช่ไหมคะค่อะันนี้มีน้ําบาดาลเค็มเนี่ยมีที่เดียวในภาคอีสานนะคะก็คือจังหวัดบึงกาฬนะครูปุ๊กอ๋อบมึีงกสองาแบรบเดี๋ยวครูบีเปิดรูปให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวก็คือว่าถ้าถ้าเราเนี่ยเห็นรูปนี้แล้วนะคะครูบีเปิดยังคะยังโอเคให้ดูเนาะภาพนี้นะคะที่เป็นน้ำบาดาลเค็มเนี่ยไม่ได้มีทุกจังหวัดในภาคอีสานนะคะอันนี้มีอยู่ที่จังหวัดเดียวคือจังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าจังหวัดบึงกาฬอยู่ตรงไหนอันนี้คือน้ำบาดาลต้องเจาะลงไปแต่ตรงนี้คือมันเป็นดินเค็มอยู่แล้วค่ะครูปุ๊กก็คือมยังไงอ่ะก็คือน้ำบาดาลมันเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใต้ดินมันเค็มมันก็ต้องมีเกลืออยู่ถใูชกไหม่เวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำที่มันซึมลงไปหรือน้ำที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะผสมกันนะพอเวลาฤดูหนาวน้ำก็จะแห้งลงแห้งลงไปเรื่อยๆค่ะนะฤดูร้อนเนี่ยน้ำหมดยังไงก็หมดค่ะเพราะว่าร้อนมากมันก็เลยตกผลึกกลายเป็นเกลือน้ำที่มันเค็มเนี่ยนะตรงบริเวณนี้ก็คือใต้ดินมันก็อาจจะเค็มใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเกลือนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำบาดาลน่ะมันเหมือนต้องเจาะลงไปแล้วเป็นน้ำเค็มแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครูปุ๊กว่าน้ำบาดาลเค็มน่ะแต่เขาเช็คมาก็คือมีที่เดียวเนาะแล้วบริเวณอื่นก็คือดินก็ไม่เค็มอ่ะครูปุ๊กอ้าวแปลกไหมมันอาจจะเป็นที่สูงกับที่ต่ำไงคุณบีใช่ไหมเพราะว่าในสมัยก่อนเราเชื่อว่าอีสานเนาะภาคอีสานเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นจมอยู่ในทะเลก็ได้นเอะออาจจะใช่อ่ะครูปนุ๊กะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแผ่นดินไหวเสร็จแล้วเนี่ยดินมันก็เลยดันตัวเนี่ยมันอาจจะทำให้ที่ดินอีสานเนี่ยมันสูงขึ้นแต่มันก็ไม่ได้สูงเท่ากันหมดใช่ไหมมใัชน่ก็จะมีบางส่วนที่ต่ำบางส่วนที่สูงมันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำที่มันยังอยู่กว่ามันจะแห้งลงไปเนี่ยนะกลายเป็นแบบพื้นดินมันก็อาจจะแบบสะสมอยู่ที่เดียวเยอะๆไงใช่นะดก็ังเลยตรงบริเวณที่เป็นแอ่งหรือว่าเป็นดินเค็มเนี่ยนะคะก็อาจจะเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นทะเลก็ได้เนาะส่วนบริเวณที่มันสูงแล้วทำไมดินที่มันเป็นน้ำบาดาลเค็มเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วก็ลึกก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้อย่างที่ครูปุ๊กบอกโอ้โหครูปุ๊กเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเป็ไมน่เซอร์ไอแซคนิวตันเป็นโรเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะไม่ใช่ครูผู้อ่านหนังสือไงเพราะว่าที่อีสานเนี่ยเราก็เจอเปลือกหอยใช่ไหมนะหอยที่ไม่ใช่หอยน้ำจืดเป็นหอยที่อยู่ทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะของอะไรที่มันขุดลงไปเนี่ยเป็นฟอสซิลเนี่ยมันก็อาจจะแบบอาจจะคิดได้ว่าเมื่อก่อนอาจจะอยู่ใต้น้ำไงอาจจะเป็นทะเลน้ำท่วมถึงมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยมีฟอสซิลมีไดโนเสาร์มีกระดูกไดโนเสาร์แล้วก็มีภูเขามีภูเขาไฟด้วยนะเหมือนใช่ค่ะตังเหมือนไอแลนด์หรือไอแลนด์เหมือนฮาวายใช่ไหมค่ะก็มีภูเขาไฟก็คือภูเขาไฟเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะร้อนใชนะ่แล้วก็จะมีแมกมา
ที่มันหลอมละลายอยู่นะแล้วก็เดือดปุดนะพอเวลาถึงเวลาแบบในโลกเราเนี่ยเนาะในโลกเนี่ยร้อนมากๆนะมันก็เกิดการเคลื่อนตัวได้ใช่ไหมโลกเนี่ยข้างในเนี่ยร้อนมันก็อาจจะแบบอยู่ๆมันก็อาจจะปะทุขึ้นมาบุ้มระเบิดบุ้มออกมาเป็นลาวาภาคอีสานเนี่ยมีหลายจังหวัดเคยเป็นภูเขาไฟแต่ว่าดับแล้วนะระเบิดแล้วหลายพันปีตายแล้วภูเขาไฟเนี่ยนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็คือเป็นภูเขาไฟเก่าที่ดับไปแล้วนะกูบีก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนภาคอีสานต้องเคยเป็นทะเลไงกูบุ๊กไอ้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินเนี่ยเค็มเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ไงนะใช่นะแล้วก็พอภาคอีสานนะคะถ้าเป็นดินเค็มที่เห็นได้เยอะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นที่จังหวัดสกลนครแล้วก็โคราชนะกูบุ๊กจะเห็นได้เยอะนะแต่ก็มีทั่วๆไปในจังหวัดต่างๆในภาคอีสานนะคะก็อย่างครูบีเนี่ยเคยเดินไปกับคุณแม่นะคะแล้วก็ไปเจอดินที่มันเป็นสีขาวแบบนี้เหมือนกันแต่มันมีนิดหน่อยที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเคยไปเดินที่ทุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีไม่เยอะไงครูปุ๊กมันบริเวณนั้นมันอาจจะเค็มใช่ไหมดินมันเค็มมันก็เลยเกิดเป็นเกลือนะแต่จังหวัดที่เห็นได้เยอะเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดสกลนครนะคะจะเห็นว่ามีเกลือแล้วก็เขาเอามาทําขายด้วยในภาคอีสานต้องเอามากินใช่ไหมเอามาทําอาหารใช่ค่ะครูปุ๊กก็ได้ยินมาว่าถ้าใช้เกลือในดินที่เราเรียกว่าเกลือสินเทาเนี่ยนะเอามาหมักปลาร้าเนี่ยนะเอาทำปลาร้าเนี่ยปลาร้ารสชาติจะอร่อยมากกว่าใช้เกลือทะเลค่ะเขาบอกรสชาติเนี่ยภาษาอีสานเขาจะใช้คำว่านัวนัวหมายถึงมันจะกลมกล่อมมันจะแบบนะมันจะแบบไม่ได้เค็มมากเกินไปเนาะมันจะเค็มแบบพอดีอ่ะนะเค็มอาจจะมีหวานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ได้เค็มมากนะก็เลยแบบอร่อยใช่ปลาร้าเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติจะดีกว่าถ้าใช้เกลือสินเทาเนี่ยในการหมักในการทำเนาะนะแต่ถ้าใช้เกลือทะเลก็จะน่าจะเค็มมากอ๋อแปลว่าเกลือสินเทามันจะมีความเค็มแบบพอดีนะอันนี้ก็เป็นบ่อเกลือนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นดินเค็มนะก็จะปล่อยให้แห้งแล้วเขาก็จะไปขูดค่ะนี่ค่ะปูปุ๊กจะเห็นว่าดูรูปนี้นะคะจะมีมอเตอร์ไซค์มีคนใช่ไหมแล้วก็ไปกางเต็นท์เหรอกางเต็นท์อันนี้เขาไปทำงานค่ะเขาไปขูดเกลืออ๋อเขามาเก็บเกลือจากตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะเขาก็จะมีเป็นอุปกรณ์เนาะขูดให้เป็นกองๆเห็นไหมคะตรงเนี้ยเกลือมันก็ยังกินไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ต้องเอาเกลือเนี่ยมาต้มค่ะนะเพราะว่าต้องแยกเกลือแยกดินออกจากกันค่ะมันมีดินอยู่ด้วยนะคะใช่ถ้าต้มแล้วเนี่ยเกลือก็จะละลายไปกับน้ำส่วนดินเนี่ยมันจะไม่ได้ละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยดินมันก็จะตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะเขาก็จะเอาน้ำที่ได้เนี่ยเอาไปทำเกลือใช่นะอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะวิธีแบบชาวบ้านเลยนะคะก็จะมีเป็นกะละมังเป็นคุเป็นกระป๋องนะแล้วก็เขาก็จะใช้วิธีแบบนี้ในการที่จะกรองน้ำเกลือนะน้ำเกลือก็จะออกมานะคะแล้วก็จากน้ำเกลือก็จะเอาเข้าไปทำให้กระบวนการที่จะทำให้มันสะอาดอีกทีหนึ่งเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นการแยกเกลือออกมาแล้วนะคะในรูปนี้จะเห็นว่าเห็นนะมีเกลือที่กองอยู่เห็นไหมคะสีขาวๆนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันเนาะครูปุ๊กใช่พอเอาไปต้มแล้วก็กรองออกมาก็เป็นเกลือที่แบบมันจับ
ก้อนกันแล้วนะคะอันนี้เป็นเกลือสินเทาที่ครูปุ๊กบอกว่ารสชาติเนี่ยก็จะเอามาทำปลาร้าที่คนอีสานใส่ส้มตำเนี่ยนะคะอร่อยกว่าเกลือทะเลเหรอคะครูปุ๊กใช่ค่ะครูปุ๊กเนี่ยอ่านหนังสือมาค่ะเขาบอกว่าถ้าใช้เกลือสินเทาเนี่ยหมักปลาร้าเนี่ยรสชาติจะอร่อยมากกว่าใช้เกลือทะเลค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคค่ะนะเห็นไหมอันนี้คนอีสานเนี่ยเขาก็จะได้มีเกลือในการเอาไปทำอาหารนะคะเพราะว่าภาคอีสานเราบอกแล้วคือเราไม่มีอาหารทะเลเนาะก็จะได้เกลือสินเทานี่แหละเกลือที่อยู่บนพื้นดินเนาะแล้วก็เอามาปรุงอาหารเอามาทำอาหารกินเอามาใส่ปลาร้านะคะหรือว่าเขาก็จะมีบ่อเกลือเนาะที่เขาจะขุดลงไปเอาน้ำบาดาลเนี่ยแหละค่ะดูดขึ้นมานะนะแล้วก็เอามาต้มเอามาทำนะเกลือสินเทาค่ะนเห็ะนไหมคนทางภาคอีสานเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้เกลือกินนะเพราะว่าเราไม่มีทะเลใช่ไหมไม่มีเกลือทะเลก็ต้องเป็นเกลือสินเทาแล้วมันไม่ได้มีอยู่ทุกจังหวัดทุกที่นะคะทีเนี้ยถ้าเราซื้อเกลือสินเทากินเนี่ยก็อาจจะบ้านกูปุ๊กซื้อเกลือใช่ไหมที่มีขายถ้าหมดก็ต้องซื้อใหม่ถ้าหมดก็ต้องซื้อใหม่อันนี้ก็ค่อนข้างแพงไงทำไมบางคนเป็นโรคคอพอกใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถเอาเกลือได้จากเกลือทะเลเกลือสินเทามีขายที่7-11ร้านค้ามีหมดสบายเห็นไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำเป็นโรงงานแล้วนะเป็นโรงงานที่ผลิตทีหนึ่งเยอะๆแล้วก็มีเครื่องค่ะมีมอเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับทำนะมีแบบผ่านมาแล้วก็มีพาสเจอร์ไรซ์แล้วก็มีไปแล้วก็มีบรรจุใส่ถุงไม่ต้องใช้คนมากใช่นะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่ครูปุ๊กบอกว่าเกลือสินเทามันจะอร่อยใช่ไหมใช่ครูปุ๊กเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อกาแฟเมื่อก่อนโควิดนะคะลูกค้าคนเนี้ยเป็นคนภาคเหนือค่ะครูปุ๊กแล้วทำไมคะอ๋อก็เขามาจากจังหวัดน่านค่ะน่านก็ใกล้ๆลาวเนาะมีแม่น้ำโขงกันนี่นะเป็นลูกค้าที่มาซื้อกาแฟครูบีแล้วลูกค้าคนเนี้ยชอบดื่มอเมริกาโน่ไม่หวานเลยไม่ใส่อะไรเลยอเมริกาโน่เป็นกไาหนแฟคดะจังหวัดน่านำโอ้โหนี่ค่ะจังหวัดน่านอยู่ทางภาคเหนือนะคะอยู่ติคด่ะกับจังหวัดพะเยาอันนี้เชียงรายนะเชียงรายพะเยาน่านอยู่ติดกับลาวเนาะครูปุ๊กค่ะนะแล้วก็จังหวัดน่านเนี่ยครูบีไม่เคยไปนะคะแต่ที่ครูบีพูดถึงลูกค้าที่มาซื้อกาแฟเนี่ยเพราะว่าเขาสั่งอเมริกาโน่ไม่หวานเลยเสร็จแล้วเขาก็สั่งเอาโซดา1 ขวดอเมริกาโน่1 แก้วอเมค่ระิกาโน่เย็นนะคะโซดา1 ขวดแล้วเขาก็มีกระปุกเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็อะไรคะน้ำตาลเนี่ยอะไรคะมันเป็นเกลือสินเทาค่ะอ๋อเขาต้องพกติดตัวไว้เลยเหรอคใชะ่อยู่ในกระเป๋าโอ้ยโอ้โหครูบีอยากจะคุยมากเลยนะทำไมเขาไม่เอาเกลือที่มีไอโอดีนล่ะเกลือทะเลไม่เขาใช้เกลือสินเทาที่มาจากจังหวัดน่านเป็นเกลือแบบโบราณเพราะว่าจังหวัดน่านมีบ่อเกลือค่ะครูปุ๊กอ๋อนเอีา่มาจากบ้านใช่แล้วเกลือครูปุ๊กดูนะในรูปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดอกไม้สีขาวๆนะมันสวยนะคะเขาเหมือนเรียกว่าดอกเกลือค่ะดอกเกลือใช่เขากลับไปที่จังหวัดน่านเขาก็จะมีเกลือสินเทามาด้วยเขาบอกว่าอร่อยเอาใส่กับอเมริกาโน่แล้วก็ผสมกับโซดาเวลาใส่เกลือลงไปอ่ะ
ความซ่ามันจะน้อยลงค่ะอืมเหมือนนักเรียนมีเป๊ปซี่มีโค้กอย่างเงี้ยค่ะถ้าใส่เกลือปุ๊บเนี่ยมันจะฟองฟูแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยรสชาติมันจะหวานเห็นไหมนี่ค่ะครูปุ๊กเขาบอกว่าที่จังหวัดน่านในหมู่บ้านเขาเนี่ยมีบ่อเกลือแบบนี้เลยค่ะโอ้ทำเหมือนทำที่บ้านเลยเนาะใช่อันนี้สำหรับนักท่องเที่ยวนะหรือครูปุ๊กครูบีเนี่ยเวลาไปเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยต้องไปดูบ่อเกลือที่นี่ค่ะเป็นบ่อเกลือโบราณโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาสอนในชั่วโมงพาไปเที่ยวค่ะครูปุ๊กเพราะว่าเสียดายมากหมดเวลาแล้วค่ะโอ้ใช่ค่ะอ่ะไม่เป็นไรเนาะทีนี้นักเรียนก็รู้จักแล้ววิธีทำเกลือของประเทศไทยเราก็ใช้อยู่สองอย่างเนาะเกลืออืทมะเลกับเกลือโบราณก็คือเกลือสินเทาเกลือที่อยู่ในดินใช่นะก็จะมีบ่อเกลือนะที่จังหวัดน่านเนี่ยก็จะเป็นบ่อเกลือที่หลายๆคนไปเที่ยวก็จะไปดูว่าเอ๊ะบ่อเกลือเนี่ยเขาเอาเกลือขึ้นมาเป็นน้ําเค็มๆแล้วเอามาต้มทํายังไงนะแล้วก็อร่อยอย่างที่ครูปุ๊กบอกนะคะคใส่ะ่กาแฟอเมริกาโน่อร่อยมากค่ะไม่ทำให้มันเค็มมากเกินไปไงนะก็นะวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะครูบคี่ะเอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอื่นๆอีกมากไดมาย้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะครูปุ๊กวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ